่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะ422-1606มาตอบคำถามคุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกของวันนี้นะคะคุณธัญญาธรนะคะเกิดวันที่20มิถุนายนปี03เวลา11นาฬิกานะคะถามอาจารย์ว่าปัญหาต่างๆนะคะจะสามารถผ่านพ้นไปได้ไหมคะแต่ไม่ได้บอกว่ากำลังเจอกับอะไรดวงนี้อายุประมาณจะ60แล้วค่ะถ้าเราดูจากในดวงตอนนี้เนี่ยดวงนี้เข้าเกณฑ์ที่เราเรียกว่าราหูค้นทรัพย์คนที่ถูกราหูค้นทรัพย์แปลว่ามีภาระเรื่องการเงินหนักมากและมีรายจ่ายสูงและที่สำคัญก็คือว่าด้วยดวงในตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะเครียดมากก็กระทบแต่เครียดแล้วก็ร้อนที่อยู่ตลอดเวลาสถานการณ์ทางการเงินก็ไม่เพียงพอและสุขภาพก็ไม่ดีแปลว่าก็หลายๆอย่างค่อนข้างย่ำแย่พอสมควรดวงนี้เข้าขั้นวิกฤตในปีหน้าค่อนข้างเครียดหนักเลยรวมทั้งสุขภาพก็จะลุกลามต้องระวังสิ่งที่จะให้อยากจะให้ตรวจสอบก็คือโรคที่เกี่ยวกับความดันสูงแล้วก็โรคภายในควรเช็คสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะถ้าถามว่าพ้นข้อเมื่อไหร่ดวงนี้จะสบายขึ้นนะอย่างน้อยก็หายใจได้เต็มปอดนอนหลับได้เต็มอิ่มหลังจากวันที่9กันยายนปี60ครับแปลว่าปีหน้านี้ต้องปีหน้าหนักที่สุดครับปีหน้าเป็นการส่งท้ายเคราะห์กรรมงั้นช่วงนี้ถ้าอะไรที่จะทำให้ผ่อนเบาได้ก็ครับก็ทำแต่ทีนี้ในดวงตอนนี้ปีนี้เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็พอจะมีรายได้มากกว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะดีขึ้นหลังเดือนกันยาครับแต่ว่าต้องระวังพรุ่งนี้ปีหน้านะครับค่ะเอาใจช่วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณหลุยนะคะเกิดวันที่2กันยายนปี04นะคะเวลา6นาฬิกา18นาทีเวลา6นาฬิกา18นาทีค่ะครับจะขายที่นะคะที่ชลบุรีสำเร็จเมื่อไหร่แล้วก็อาชีพที่เด่นในดวงคืออะไรคะดวงจะขายที่ที่ชลบุรีสำเร็จเมื่อไหร่นะครับดวงนี้เนี่ยมีโอกาสจะมีโชคเรื่องที่ดินในปีหน้านะครับปีหน้าก็คือหลังจากวันที่11สิงหาค่ะนะครับของปี59ก็พอจะมีโชคเรื่องที่ดินนะครับอาชีพที่เหมาะที่สุดกับดวงนี้นะครับจริงๆดวงนี้เป็นดวงอาชีพที่แปลว่าคนกลางค้าขายซื้อมาขายไปและชีพที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินนะครับก็ตรงอยู่แล้วทำเรื่องเกี่ยวที่ดินหรือว่าถ้าไม่ทำเรื่องเกี่ยวที่ดินก็อาชีพค้าขายทั่วไปนะครับพ่อค้าคนกลางแต่พ่อค้าคนกลางสามารถทำอาชีพที่เกี่ยวธุรกิจบริการเช่นพวกให้เช่าก็ได้ครับค่ะนะคะมาต่อกันที่ท่านต่อไปค่ะคุณจีจี้นะคะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์ปี41นะคะเวลา9นาฬิกา42นาทีอนาคตจะเรียนจบระดับปริญญาไหมคะจริงๆเนี่ยนะฮะในคนรุ่นปัจจุบันนะฮะถ้าจะถามเนี่ยควรถามว่าจะมีโอกาสจบด็อกเตอร์ไหมโอ้โหอาจารย์ค่ะหนูยังไม่มีโอกาสกับเขาเลย คือที่ถามอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมโดยธรรมชาติคนรุ่นใหม่เนี่ยการจบปริญญาตรีเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะทุกคนจบได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรียนจบไหมแต่บังเอิญว่าดวงนี้ที่ถามเช่นนี้เพราะว่าเขามีปัญหาทางการเงินครอบครัวเนี่ยมีอุปสรรคในเรื่องการส่งเสียอยู่เพราะฉะนั้นทำให้มีอุปสรรคค่อนข้างเครียดนะก็อยากจะเรียนน่ะแหละใช่ครับก็เลยแต่ว่ามีอุปสรรคและชีวิตเขาผันผวนได้ง่ายในดวงนี้แต่ว่าในที่สุดก็ประสบความสำเร็จครับไม่ต้องกังวลนะฮะเหนื่อยในช่วงวัยเด็กครับแต่ว่าชีวิตเนี่ยตั้งแต่หลังประมาณว่าอายุเนี่ยนะครับประมาณสักราวๆ20กว่า24ขึ้นไปเนี่ยชีวิตจะเริ่มมีความสำเร็จอาจจะเรียนจบช้านิดนึงแต่ก็จบครับตอนนี้เพิ่ง18เองใจเย็นๆเนาะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวินนะคะเกิดวันที่17พฤศจิกายนนะคะปี32ค่ะอาจารย์เวลา 17:02 นาทีความรักนะคะมีปัญหาไหมงานเป็นอย่างไรแล้วก็การเงินมีรายจ่ายเยอะมากมีคนหยิบยืมด้วยจะได้คืนไหมคะหลายเรื่องเลยเนาะครับเอาเรื่องความรักก่อนนะที่เพราะรู้สึกจะเป็นประเด็นสำคัญนะครับคำถามแรกคำถามแรกดวงนี้เข้าเกณฑ์พลัดพรากในเรื่องความรักครับลักษณะดวงนี้เพิ่งอกหักไม่นานนี้เองค่ะนะครับแต่ว่านะครับคุณจะมีโชคในเรื่องความรักในปีถัดไปนะครับในปีหน้านะครับโชคเรื่องความรักเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าพอเข้ามกราของปี59น่าจะเจอได้พบรักแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้สบายนะฮะความรักของคุณเนี่ยจะดีจริงๆก็คือปี61ถึงจะมั่นคงและได้อะไรที่ดี
ค่ะนะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะครับการงานเนี่ยนะครับดวงคุณเนี่ยนะต่อไปเนี่ยจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในงานในถิ่นไกลต้องไปหารายได้แล้วไปความร่ำรวยในถิ่นไกลก็คือพูดง่ายคุณต้องออกจากบ้านเกิดไปสู่ถิ่นไกลอาจจะเป็นต่างประเทศหรือจังหวัดไกลๆก็ได้ครับจะมีความสำเร็จความร่ำรวยคุณเนี่ยนะฮะจะเริ่มนับหนึ่งนะครับออกสตาร์ทคือวันที่26ตุลาคมปี60ใกล้แล้วใกล้แล้วครับใช่ครับนะครับแล้วก็ช่วงหลังจากนั้น61ก็จะพบรักครับโอ้นะแล้วเงินน่ะที่มีคนหยิบยืมเนี่ยค่ะก็คงยากครับเพราะว่าในดวงเข้าเกณฑ์ที่แปลว่าเสียหายทางการเงินละค่ะคือจริงๆเนี่ยจะว่าถ้าสมมุตินะครับสามารถได้เงินคืนก่อนวันที่17พฤศจิกายนคือวันเกิดคุณปีนี้ได้ก็พอจะมีโอกาสได้คืนบ้างแต่ถ้าหลังจากวันนั้นต้องแทงบัญชีศูนย์ครับนะคะคมาท่านต่อไปค่ะคุณยุนะคะเกิดวันที่8ธันวาคมปี17นะคะเวลาประมาณ 3-4 ทุ่มนะคะถามเรื่องความรักและการเงินค่ะดวงนี้เรื่องความรักเนี่ยเป็นดวงที่อาภัพคู่ครับนะเพราะว่าเป็นคนที่มีคู่ช้าและยากนะครับต้องทำใจนิดนึงในเรื่องความรักและเรื่องคู่แต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องการมีความรักหรือมีคู่นะครับเขาบอกคุณจะมีช่วงในเรื่องความรักภายใน2ปีนี้นับจากวันที่2พฤศจิกายนของปี57นะครับถึงวันที่26ตุลาคม60ใช่ครับคือช่วงนี้คุณต้องใช้ความพยายามสักนิดนึงนะครับนะครับก็ต้องใช้ความพยายามมองคนใกล้ๆตัวมั่งนะครับก็มีโอกาสสมหวังครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยคุณยังต้องเหนื่อยต่อไปอย่างน้อยอีก4ปีครับเพราะว่าต้องทู่ครับเพราะว่าเงินคุณมีรายจ่ายสูงมากแล้วก็มีภาระมากแต่ว่าคุณค่อยๆดีขึ้นทุกปีนะครับแต่ว่าพ้นอุปสรรคแล้วก็ทำให้มีเงินเหลือเนี่ยประมาณปีอีก 3-4 ปีข้างหน้าครับค่ะเอาใจช่วยท่านต่อไปค่ะครับคุณไก่ป่าเนาะเหมือนเราเคยคุยกันหรือเปล่านะคะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์ปี36ค่ะเวลา 20:57 นะคะคนที่คบอยู่ตอนนี้ใช่คู่ชีวิตไหมครับอ๋อยังไม่ใช่ครับบอกไว้ก่อนเลยว่ายังไม่ใช่ครับดวงนี้เนี่ยจะเข้าเกณฑ์พบรักที่ดีนะครับนะจะต้องเกิดขึ้นหลังเดือนสิงหาคมของปี59ครับแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีความแน่นอนที่สำคัญดวงนี้เข้าเกณฑ์ถูกหลอกด้วยอุ๊ยดวงนี้เข้าเกณฑ์ถูกหลอกในเรื่องความรักนะเพราะดวงบอกเข้าเกณฑ์เรื่องชู้สาวคนเข้าเกณฑ์ชู้สาวเนี่ยมักจะมีปัญหารักสามเศร้าค่ะนะและในที่สุดก็ต้องผิดหวังต้องรอถึงปี59งี้หนูถามด้วยความไม่รู้นะคะอาจารย์แต่ถ้าสมมุติคบคนนี้ต่อไปจนถึงปี59คืออย่างงี้ใช่ครับคือหมายความว่างี้ดวงนี้เนี่ยความรักจะเข้าเกณฑ์ผิดหวังเนี่ยนะจะเข้าเกณฑ์ผิดหวังเนี่ยภายในปีเนี้ยปีหน้านี่แหละถ้าสมมติว่าคุณสามารถประคับประคองมิตรภาพจนผ่านเดือนสิงหาได้ก็เป็นไปได้ว่าคนนี้แหละอ๋อก็ไม่ได้หมายความว่าคนนี้จะไม่ใช่เลยซะทีเดียวใช่ครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยฮะคุณจะพบคนใหม่หลังเดือนสิงหาครับระหว่างเดือนสิงหาของปี59กับถึงมีนาปี60คุณจะได้พบคนที่รู้ใจจริงๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณแป๋วนะคะเกิดวันที่21พฤศจิกายนปี30นะคะแต่ว่าไม่มีเวลามานะคะอาจารย์ดูคร่าวๆเนาะถามเรื่องงานและความรักนะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะช่วงนี้ดวงกำลังอยู่ในสภาวะที่เราเรียกกันง่ายๆนะครับวิตกจริตครับคือหมายว่าจะเรื่องกังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้ตลอดไปแล้วก็ในสภาวะดวงเนี่ยอยู่ในช่วงที่เหมือนว่าท้อแท้หดหู่นะครับแต่จริงๆดวงเนี้ยเริ่มมีเรื่องดีๆในงานใหม่ๆเข้ามาตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วนะครับนะเพียงแต่ว่าคุณมีลักษณะหดหู่ท้อแท้นิดนึงงั้นก็ปลุกปลอบใจสักนิดนึงมีกำลังใจใช่แต่เดือนนี้ดวงนี้ผมเตือนนิดนึงนะครับดวงนี้เนี่ยนะครับจะมีเคราะห์นะฮะเคราะห์ก็คือมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุและความขัดแย้งอย่างรุนแรงเนี่ยเคราะห์คุณเริ่มจากวันที่20กุมภาพันธ์ของปี59ถึง18กันยา59นะครับเป็นเรื่องอุบัติเหตุและความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นต้องใช้ชีวิตด้วยความประมาทอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทรอบครอบสักนิดนึงนะครับค่ะเอาละค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลครับอยู่ไหมเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดับไปแล้วมั้งอ่ะงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมาต่อกันที่ SMS ก่อนละกันนะคะ คุณหนึ่งนะคะเกิดวันที่11พฤศจิกายนปี23นะคะเวลา8โมงนะคะงานเงินสุขภาพนะคะก่อนการงานตอนนี้ก็ทำธุรกิจเวลา8โมงใช่ไหมครับเวลา8โมงค่ะครับตอนนี้
ถามว่าธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะก็ถามเรื่องงานเงินแล้วก็สุขภาพด้วยครับดวงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงอุปสรรคและเครียดมากครับแล้วก็ดวงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ชีวิตเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นนักคุณมีอุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุเขาเรียกมีความขัดแย้งมีอุปสรรคที่ต้องเหนื่อยกว่าคุณจะชีวิตสบายคือเดือนมกราคมของปี59ถึงจะพ้นอุปสรรคนะครับส่วนงานเนี่ยพอจะมีงานดีๆเข้ามาในช่วงนี้แต่คุณก็ยังต้องเหนื่อยอยู่ดีนะครับปีหน้าจะเปลี่ยนย้ายงานไปที่ใหม่แต่หมายความว่าก็ได้งานที่ดีก็ได้งานที่ดีแต่ว่าคุณต้องอยู่ในความอดทนและอดกลั้นและความเครียดนะฮะแล้วมีเพรสเชอร์กดดันคุณจะสบายขึ้นนะรู้สึกดีขึ้นเนี่ยก็คือมกรา59ถ้าตอนนี้เนี่ยคุณควบคุมลงไม่ได้จะเปลี่ยนงานง่ายย้ายบ่อยเพราะความเครียดนะแต่ไม่ใช่ตกงานนะเครียดและอยากเปลี่ยนงานก็อยู่ที่ว่ารับไหวไหมหรือต้องปรับอะไรบ้างนะคะแล้วสุขภาพล่ะคะอาจารย์สุขภาพตอนนี้ไม่ค่อยดีนักนะเป็นโรคเครียดไงแล้วต้องระวังพวกกลุ่มไมเกรนแล้วก็กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบของช่องท้องกระเพาะอาหารครับนะคะอ่ะมารับสายกันอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะชื่ออรัญญาค่ะคุณอรัญญาขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่ครับฮัลโหลครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินไหมเอ่ยคุณอรัญญานะสงสัยโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณนะคะเดี๋ยวลองกันอีกครั้งหนึ่งมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณวราพรนะคะเกิดวันที่24มิถุนายนปี08นะคะเวลา 17:40 น. 17ใช่ไหมครับ 40 ค่ะครับถามเรื่องแรกก็คือสุขภาพนะคะทีละเรื่องแล้วกันนะคะอาจารย์มีหลายอันเลยสุขภาพก่อนค่ะสุขภาพดวงนี้เข้าเกณฑ์ป่วยฮะแล้วก็จะมีเกณฑ์จะต้องผ่าตัดสิ่งที่คุณต้องระวังคือโรคกลุ่มระบบประสาทระบบประสาทก็คือกล้ามเนื้อไม่มีแรงหรือว่าเดินลำบากเดินเหินลำบากหรือมือเท้าชาระวังนิดนึงนะครับต่อไปนะคะจะหมดหนี้เมื่อไหร่คะเมื่อไหร่ถึงจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นเนี่ยต้องใช้เวลาอีกประมาณปีครึ่งครับเอาแปลว่าคุณจะดีขึ้นเนี่ยกลางปี5กลางปี60ครับค่ะกลางปี60จะดีขึ้นตอนนี้มีคนช่วยเหลือครับค่ะแล้วก็บ้านเลขที่ทับ56ค่ะอาจารย์เลข56นี่เค้าเรียกเลขโภคทรัพย์เนี่ยเป็นเลขแห่งความสำเร็จที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเลข56เนี่ยยังไม่ได้ให้คุณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเลขนี้ดีครับต่อไปก็จะมีฐานะช้านิดนึงครับฟังแล้วชื่นใจ มีเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะมาพูดคุยสัดส่วนกันนะคะ024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะ4221606ไปพักสักครู่ค่ะ